หนึ่งเหตุผลที่คนเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจทำในสิ่งตัวเองอยากจะทำอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าการที่เราได้อยากคิดอยากทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าอยากจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ไม่ยอมตัดสินใจทำมันสักทีนะคะคุณคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่ทำไม่ตัดสินใจมันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้คุณก็ยังจะมีชีวิตแบบเดิมๆนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณได้ตัดสินใจมันไปแล้วนะคะคุณจะมีชีวิตใหม่และความมั่นใจและสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆวันนี้กับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะแตกต่างกันมากเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าคุณได้ลงมือทำมาแล้วคุณคิดดูสิคะว่าคุณจะเจอตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่เป็นคนใหม่ในวันนี้ของปีหน้าแบบไหนคะคุณเลือกเอานะคะว่าคุณจะเป็นคุณคนเดิมที่ไม่ยอมทำอะไรวันนี้ในปีหน้าหรือว่าคุณจะเป็นคนคนใหม่ที่มีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งในวันนี้ของปีหน้านะคะจงคิดดูให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาในแต่ละวันที่มันผ่านไปถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะมันก็จะผ่านไปแบบเปล่าๆนะคะไร้ประโยชน์นะคะแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำไปด้วยแล้วเวลามันจะมีค่าและรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะขอให้ทุกคนตัดสินใจทำในสิ่งที่อยากจะทำนะคะแล้วคุณจะเจอคุณคนใหม่นะคะในปีหน้านะคะลองนับดูนะคะวันนี้ในปีหน้าลองจดดูก็ได้ค่ะถ้าคุณได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะวันนี้ของปีหน้าของคุณจะเป็นวันใหม่ที่ยอดเยี่ยมชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ